JD DIY มาทาสีปูนเก่ากันนะครับผมนี่ปูนเก่ามันก็มีการทาสีไปแล้วนะครับนี่แต่สีเก่านะครับมันหลุดก้อนแบบนี้นะครับนี่มันต้องแซะสีเก่าออกให้หมดก่อนนะครับผมแล้วค่อยใช้สีนะครับผมทาเข้าไปใหม่นะครับผมเราจะใช้สีอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยปกติแล้วนี่ปูนเก่าแบบนี้นะครับผมจะต้องใช้สีรองพื้นชนิดพิเศษนะครับผมจะมีน้ำยานะครับนี่ช่วยยึดเกาะให้แน่นยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ราคาก็โหสูงหลายเท่าเลยนะครับผมนี่ผมเลยใช้สีแอคริลิกนะครับผมนี่ชนิดด้านนะครับผมนี่โอ้ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ทาสัก2รอบนะครับผมก็ใช้ได้เพราะว่าราคาจะไม่สูงมากนะครับผมและก็นี่นะครับนี่จบงานด้วยเขาเรียกว่าสีกึ่งเงานะครับผมสีกึ่งเงานะครับผมจะจบงานนะครับผมด้วยความเขาเรียกว่าเรียบเนียนลื่นนะครับผมและก็จะไม่เป็นคราบสกปรกนะครับผมสีกึ่งเงาแบบนี้นะครับผมอย่าทาก่อนนะครับผมถ้าทาก่อนแล้วตามด้วยสีอื่นนะครับผมมันจะติดไม่แน่นนะครับสีกึ่งเงานะครับผมเป็นสีจบงานนะครับผมนี่ใช้งานส่งงานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปเริ่มขั้นตอนนะครับผมทาสีนะครับนี่ปูนเก่ากันเลยนะครับก่อนที่จะนำสีรองพื้นนะครับนี่มาทาทับนะครับนี่ที่ปูนเก่านะครับเนี่ยที่มันมีสีทาอยู่แล้วนะครับมันก็จะต้องนำอันนี้จะเป็นเกียงสำหรับแซะสีโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ก็ต้องมาแซะนะครับห่อกันก่อนนะครับผมก็พยายามแซะนะครับให้ออกมาได้มากที่สุดนะครับผมถ้าแซะแล้วมันยังแน่นนะครับแซะแล้วมันไม่หลุดออกมานะครับผมก็ไม่ต้องแซะแล้วนะครับผมก็สามารถใช้สีรองพื้นนะครับผมนี่ทาทับกันได้เลยนะมาเตรียมพื้นที่เรียบร้อยนะครับก็เอาสีนะครับผมนี่เอาสีด้านมาทารองพื้นก่อนนะครับวิธีแกะสีก็จะมีมุมให้แกะนะครับนะครับผมนี่ครับโอเคครับมาดูเนื้อสีกันนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวด้านนะครับนี่ครับผมนี่นะเนื้อสีนะครับนี่ถ้าสียังใหม่นะครับจะเป็นสีผสมมามาตรฐานนะครับผมก็แบบนี้นะครับผมไม่ต้องผสมน้ำนะครับผมทาได้เลยนะครับผมโอ้ถ้าผสมน้ำนะครับผมนี่กว่าจะคนให้เข้ากันนานมากนะครับผมแล้วมันจะใสไปนี่นะครับผมนี่ครับผมใช้คนๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวใช้ลูกปิ้งทาสีนะครับนี่เดี๋ยวจะทาเพดานนะครับผมเพดานก็ต้องมีการต่อนี่ครับผมนี่สำหรับด้ามต่อนะครับผมนี่เพื่อไม่ให้มันลื่นนะครับผมก็นำหนังยางนี่นะครับนี่มารับไว้ก่อนนะครับนี่เวลาสวมต่อเข้าไปนะครับมันจะนี่นะครับมันจะแน่นนะครับนี่ครับมันจะแน่นนะครับเดี๋ยวนำไปทากันต่อเลยนะครับผมนี่นะสะบักสีออกอย่างนี้ก็ไม่หลุดนะครับมาดูกันต่อเลยการทาสีนี่จะเป็นการทาสีรองพื้นนะครับนี่ใช้สีด้านนะครับจะรองพื้นกันก่อนนะครับการทาสีนะครับก็สดแท้ตามทั่ว
งแบบนี้นะครับนี่กิ้งเป็นแนวเอียงไม่ได้นะครับมันจะไม่เรียบนะครับเด็กนะครับเนี่ยกิ้งเป็นแนวตรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวใช้สีรองพื้นนะครับนี่สีด้านะครับผมนี่ก็รองพื้นให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะจบงานด้วยสีตึงเงากันอีกทีนะครับผมเมื่อทาสีรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ปล่อยให้แห้งสักหนึ่งวันกันเลยนะครับแล้วจะนำอันนี้เป็นสีกึ่งเงานะครับนี่มาทาเพื่อจบงานมาเปิดสีกันก่อนนะครับสีกึ่งเงาส่วนมากจะใส่ถัง9ลิตรนะครับผมนี่9ลิตรนะครับเวลาเปิดนะครับอย่าไปหามุมที่มันเหมือนจะแงะได้มันแงะไม่ได้นะครับนี่ครับผมหาตะเข็บกลางนะครับผมนี่ตะเข็บกลางก็จะมีนี่นะครับนี่ที่จริงนี่มันเสียบเข้าไปง่ายนะครับนี่ครับผมนี่นะครับผมนี่ดึงก็ออกแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่มาดูเนื้อสีกันนะครับนี่สีกึ่งเงานะครับนี่มาทาสีกึ่งเงากันเลยทาสีกึ่งเงานี่เพื่อนี่เขาเรียกจบงานนะครับจบงานนี่สีกึ่งเงาคุณสมบัตินะครับผมมันจะเรียบเนียนนะครับนี่เรียบเนียนเมื่อเนื้อสีนะครับผมนี่ทาแล้วนะครับแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเอานี่ครับผมเอานิ้วนะครับผมได้ไปสัมผัสนะครับผมมันจะไม่เป็นคราบรอยดำนี่ของนิ้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ